ถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับจำเสียงกันได้นะครับวันนี้ผมกลับมาแล้วนะครับสุวิทย์มังคละนะครับพูดในรายการเราคืออาเซียนพบกันในช่วงเช้าๆ 6:30 ถึง 7:00 เป็นประจำทุกเช้าวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่10ธันวาคม2558ตรงกับวันรัฐธรรมนูญนะครับก็เป็นวันหยุดราชการด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เรามีกิจกรรมที่สำคัญนะครับเป็นวันสำคัญประจำปีด้วยนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานด้วยแล้วกันนะครับผมต้องขอประทานโทษท่านผู้ฟังจริงๆที่ไม่ได้มาจัดรายการในช่วงสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ช่วงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจะต้องรีรันเทปเก่าไปนะครับแฟนรายการที่ฟังรายการอยู่ก็อาจจะต้องฟังซ้ำนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องสาวคนน่ารักของผมคนหนึ่งนะครับน้องวรรยารื่นบุตรนะครับน้องจี๊ดที่มาช่วยจัดรายการเราคืออาเซียนให้เมื่อวันพระราชบดีที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญครับเพราะว่าจริงๆพรุ่งนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเราจะมีกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อนะครับ Bike for Dad นะครับโดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก็จะส่งนำขบวนปั่นจักรยานนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติแล้วก็เฉลิมฉลองนะครับแล้วก็รายการนี้เนี่ยครั้งนี้เราปั่นเพื่อพ่อเนี่ยทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับเพราะเราโดยกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยแหละครับประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ที่เรามีอยู่ทั่วโลกนะครับจัดกิจกรรมในต่างประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราคนไทยนะครับพร้อมใจกันนะครับถือว่าเป็นการสดุดีแล้วก็เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของเรานะครับวันนี้รายการเราคืออาเซียนครับเช่นเคยครับกลับมาพร้อมกับสาระความรู้รวมทั้งสถานการณ์และพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับอาเซียนนะครับวันนี้ยังคงเป็นการนำเอาผลของการประชุมครั้งสำคัญประจำปีก็คือการประชุมสุดยอดอาเซียนมาเล่าให้ท่านผู้ฟังทราบอีกครั้งนะครับติดตามรายการทางสถานีวิทยุสระลมนะครับแล้วก็ทางชมวิดีโอด้วยทาง YouTube นะครับสรัญรมเรดิโอนะครับก็จะพบกับรายการเราคืออาเซียนสำหรับวันนี้เมื่ สัปดาห์ที่แล้วถ้าฟังรายการนะครับจะจำได้ว่าผมได้นำผลการประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตครั้งที่27ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2558ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมาเล่าให้ฟังแล้วแล้วน้องจี๊ดวรยาเนี่ยก็ได้นำรายละเอียดของผลการประชุมสุดยอดอาเซียนมาเล่าให้ฟังแล้วนะครับผลการประชุมสุดยอดอาเซียนก็คือผลของการประชุมระหว่างผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศนะครับแต่ว่าการประชุมครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นการประชุมช่วงปลายปีเป็นครั้งที่2ของผู้นำอาเซียนที่พบกันประจำปีนะครับเพราะว่าตามกฎหมายอาเซียนแล้วระบุไว้ว่าผู้นำอาเซียน10ประเทศเนี่ยนะครับจะพบกัน2ครั้งต่อปีครั้งปลายปีนี้มิใช่ว่าเพียงผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศที่จะพบกันเท่านั้นนะครับแต่มีผู้นำของประเทศคู่เจรจาที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดลึกซึ้งกับอาเซียนเนี่ยนะครับมาเข้าร่วมการประชุมด้วยนะครับวันนี้ผมจะเริ่มนำเอารายละเอียดของผลของการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียน10ประเทศและผู้นำของประเทศคู่เจรจามาเล่าสู่กันฟังครับนำผลรายละเอียดของการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับคู่เจรจามาเล่าให้ฟังวันนี้เริ่มต้น
ในช่วงเบรกแรกเนี่ยผมเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเริ่มเลยนะครับโดยจะเริ่มจากประเทศที่อยู่ไกลหน่อยนะครับคือสหรัฐอเมริกาครับผมการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐอเมริกานะครับครั้งนี้จัดขึ้นเรียกได้ว่าถ้าเรียกว่าซัมมิตเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นครั้งที่3นะครับแต่จริงๆแล้วก่อนหน้าการประชุมที่เรียกว่าซัมมิตหรืออาเซียน US ซัมมิตเนี่ยนะครับมีการประชุมที่เรียกว่าอาเซียน US Leaders Meeting ไปแล้ว4ครั้งนะครับ4ครั้งก่อนหน้าเพราะฉะนั้นถ้ารวมแล้วจริงๆพอการประชุมระดับผู้นำระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศนะครับกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยจัดขึ้นมาแล้วทั้งหมด7ครั้งนะครับแต่ที่เรียกว่าซัมมิตหรือที่เรียกว่าการประชุมสุดยอดเนี่ยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครับจัดขึ้นเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2558ก็คือวันเดียวกับที่มีการประชุมสุดยอดอาเซียนเนี่ยแหละครับการประชุมครั้งนี้ประธานาธิบดีสหรัฐท่านประธานาธิบดีโอบามาบารักโอบามาเนี่ยนะครับเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมด้วยที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เลยด้วยตนเองนะครับจริงถ้าจะดูจาก track record หรือสิ่งที่ท่านประธานาธิบดีสหรัฐได้เรียกว่าแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ความตั้งใจจริงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในภูมิภาคนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ท่านรับตำแหน่งมาแล้วก็ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกามาเป็นสมัยที่2แล้วเนี่ยนะครับท่านได้เข้าร่วมการประชุมทุกครั้งยกเว้นครั้งเดียวมีอยู่ปีหนึ่งนะครับที่ท่านไม่ได้ไปเข้าร่วมการประชุมเพราะว่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีปัญหาที่จะต้องสะสางนะครับช่วงที่มีการชัตดาวน์ของรัฐบาลนะครับตอนนั้นมีปัญหานิดนึงนะครับก็นอกจากปีนั้นทุกปีเนี่ยนะครับท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาได้มาเยือนภูมิภาคได้มาเข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้นำของอาเซียนกับสหรัฐเป็นประจำนะครับถือได้ว่าเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นแล้วก็เจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของสหรัฐในการที่เข้ามามีส่วนร่วมเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้นะครับการประชุมครั้งนี้นะครับมีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของความสัมพันธ์อาเซียนสหรัฐก็ได้เพราะว่าได้มีการยกระดับความสัมพันธ์ครับจากหุ้นส่วนที่เพิ่มพูนนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า enhanced partnership เนี่ยนะครับเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า strategic partnership นะครับความสัมพันธ์ในลักษณะของหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับถ้าตามศัพท์นะครับที่ใช้กันในวงการของอาเซียนเนี่ยถือได้ว่าเป็นระดับสูงที่สุดของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาที่จะมีได้นะครับหุ้นส่วนที่เพิ่มพูนที่เรียกว่า enhanced partnership เนี่ยนะครับก็อาจจะมีรอบด้านก็จริงนะครับมีหลายๆอย่างก็จริงขยายความร่วมมือหลายๆด้านก็จริงแต่ว่าระดับสูงสุดเนี่ยเขาเรียกว่า strategic partnership หรือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์อย่างยิ่งนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญมีนัยยะมีบทบาทที่มีผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์เชิงการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะครับกับภูมิภาคนี้กับอาเซียนครับและการยกระดับความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยนะครับที่ประชุมก็ได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหรัฐซึ่งรายละเอียดของแถลงการร่วมเนี่ยนะครับก็ระบุถึงประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะให้ความสำคัญโดยเฉพาะประเด็นหลักในการที่จะร่วมมือกันนะครับในอนาคตนะครับพร้อมกันนี้เนี่ยนะครับได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหรัฐฉบับใหม่นะครับเพราะฉบับเก่าเนี่ยมีแผนปฏิบัติการที่หมดอายุไปเมื่อในปีนี้นะครับ2015จะหมดอายุ2016ถึง2020นะครับในอีก5ปีข้างหน้าเรามีแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ซึ่งอาเซียนสหรัฐจะดำเนินงานในด้านของการขยายความร่วมมือทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการพัฒนาเพื่อที่จะให้อาเซียนและสหรัฐเนี่ยเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงนะครับประเด็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหรัฐนะครับเมื่อกี้พูดค้างไว้ก็คือว่ามีประเด็นหลักอะไรบ้างที่ในที่ประชุมเนี่ยกล่าวย้ำแล้วก็เป็นประเด็นที่ความสัมพันธ์ของอาเซียนสหรัฐที่จะ
ัปเกรดหรือว่ายกระดับเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยจะเน้นในช่วง5ปี10ปีข้างหน้านะครับเอาประเด็นที่ทางสหรัฐเขาผลักดันก่อนแล้วกันนะครับประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยย้ำ4ประเด็นครับ4ประเด็นจะได้จำกันง่ายๆเลยเรื่องแรกคือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับสิ่งที่ท่านประธานาธิบดีโอบามาท่านย้ำนะครับคือบทบาทของภาคเอกชนของสหรัฐในพื้นที่นี้นะครับในอาเซียนว่าจะเข้ามาลงทุนมาทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาทำการค้านะครับแต่ว่าท่านประธานาธิบดีเนี่ยพูดว่าไม่ใช่แค่เชิงปริมาณแต่อยากจะเน้นคุณภาพด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางสหรัฐเน้นย้ำนะครับเป็นเรื่องของมาตรฐานของการค้าและการลงทุนนะครับถ้าท่านผู้ฟังติดตามเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับจะทราบดีว่ามันมีความตกลงที่สหรัฐเป็นหัวหอกอยู่นะครับโดยเฉพาะในกรอบของเอเปกนะครับเรียกว่า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP นะครับเขาบอกว่าความตกลง TPP เนี่ยเป็นความตกลงที่เรียกว่าเน้นมาตรฐานที่สูงนะครับก็คือใครจะเข้าร่วมเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการลงทุนในกรอบของ TPP แล้วนะครับ TPP นะครับก็ต้องมานึกถึงเรื่องของมาตรฐานสินค้ามาตรฐานของการบริการเรื่องของการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็สิทธิแรงงานนะครับประเด็นเหล่านี้ควบคู่ไปด้วยกับการค้านะครับไม่ใช่แค่ทำการค้าเน้นเชิงปริมาณเพิ่มมูลค่าการค้าอย่างเดียวแต่เน้นเรื่องคุณภาพด้วยอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับด้านเศรษฐกิจที่ทางประธานาธิบดีสหรัฐเน้นย้ำมากๆเรื่องที่สองคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครับถ้าติดตามข่าวก็เป็นกระแสโลกตอนนี้นะครับไม่ใช่กระแสอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามานะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐคือจอห์นแครีเนี่ยย้ำมากๆในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพยายามที่จะให้สหรัฐเนี่ยแสดงบทบาทนำในเวทีโลกนะครับย้ำถึงเรื่องของการประกาศนะครับปริมาณที่จะลดก๊าซเรือนกระจกนะครับบอกว่าให้ประเทศต่างๆเนี่ยประกาศที่จะลดก๊าซเรือนกระจกนะครับให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นด้วยนะครับถ้าติดตามข่าวก็ทราบดีที่ปารีสนะครับกรุงปารีสมีการประชุม COP 21นะครับ COP นี่ก็คือเป็นเหมือนกับconference of the parties นะครับก็คือการประชุมของภาคีประเทศภาคีนะครับของความตกลงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับปีนี้จัดใหญ่มากที่กรุงปารีสแล้วก็มีผู้นำจาก195ประเทศนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับไปเข้าร่วมการประชุมนะครับเพื่อที่จะพยายามที่จะหาข้อตกลงกันให้ได้ซึ่งมันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากนะครับหลายประเทศอย่างเช่นประเทศด้อยพัฒนาประเทศในกลุ่ม G77 กับบวกกับจีนเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเรียกร้องให้ประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับพยายามให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยนะครับในการที่ประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือมีระดับการพัฒนาที่ต่ำกว่าเนี่ยในการที่จะลดก๊าซเรือนกระจกเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ต่ำกว่าเนี่ยอาจจะมีความลำบากนิดนึงนะครับในเรื่องของการค่าใช้จ่ายก็ดีหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในการที่จะพยายามที่จะรับแบกรับภาระในการลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางสหรัฐเนี่ยพยายามแสดงบทบาทนำนะครับเขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยประกาศที่จะลดก๊าซเรือนกระจกมากกว่าประเทศใหญ่อื่นๆมากมายอีกหลายประเทศนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านประธานาธิบดีเน้นย้ำในการประชุมประเด็นที่3ครับเป็นเรื่องของการต่อต้านหรือการปราบปรามการลักลอบการค้ามนุษย์และสัตว์ป่านะครับท่านโอบามาท่านบอกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือบริเวณที่เรารวมตัวเป็นอาเซียนเนี่ยนะครับเป็น crossroad ของโลกนะครับเป็นพื้นที่ที่มีคนผ่านไปผ่านมาเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาการลักลอบข้ามแดนเกิดขึ้นนะครับแล้วปัญหาลักลอบข้ามแดนที่มีความสำคัญกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็เป็นเรื่องของการลักลอบการค้ามนุษย์แล้วก็สัตว์ป่านะครับฉะนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆแล้วก็เรียกร้องด้วยว่าหากมีการทำความตกลงอะไรกันเนี่ยก็ขอให้มีการบังคับใช้ความตกลงที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเพราะว่าบางทีทำความตกลงกันไปแต่ไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็ไม่เกิดผลนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สหรัฐพยายามเรียกร้องนะครับเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่4นะครับ
ท่านผู้ฟังที่ติดตามบทบาทของสหรัฐนะครับแล้วก็ประเด็นร้อนในภูมิภาคก็จะทราบดีว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับประเด็นที่สหรัฐจะพูดคือเรื่องของความมั่นคงทางทะเลนะครับหรือ Maritime Security นั่นเองและสิ่งที่สหรัฐพูดเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางทะเลก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับก็คือประเด็นทะเลจีนใต้นั่นเองนะครับท่านประธานในที่ประชุมมาพูดเลยนะครับว่าอยากให้มีการรักษาความเรียบร้อยในทะเลจีนใต้หรือที่เรียกว่าorder นะครับ order นะครับให้อยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์นะครับเขาใช้คำว่า rule based order นะครับก็คือการรักษาความเรียบร้อยในทะเลจีนใต้บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์กฎหมายระหว่างประเทศให้มีเสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านเหนือน่านน้ำด้วยหวังว่าอาเซียนและจีนจะสามารถมีฉันทามติในการจัดทำ code of conduct นะครับหรือตัวเอกสารที่จะมาบังคับใช้ระหว่างอาเซียนกับจีนเพื่อให้มีแนวปฏิบัติร่วมกันได้นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการกระทำฝ่ายเดียวของจีนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะครับที่ทางสหรัฐก็พูดกับฝ่ายอาเซียนนะครับในการประชุมว่ากังวลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสถานการณ์ต่างๆอาจจะเกิดทำให้เกิดการคำนวณคาดคะเนกันที่ผิดพลาดแล้วก็นำไปสู่ผลที่ไม่ได้ตั้งใจได้นะครับอาจจะมีความตึงเครียดระหว่างประเทศได้นะครับแล้วก็เรียกร้องว่าถ้าจะลดความตึงเครียดเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะมีการยุติการกระทำใน3เรื่องนะครับเรื่องแรกคือการถมทะเลเรื่องที่2คือการก่อสร้างและก็เรื่องที่3คือการดำเนินการใดๆเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารนี่คือสิ่งที่สหรัฐเรียกร้องนะครับยืนยันนะครับว่าสหรัฐไม่เข้าข้างฝ่ายใดนะครับมีผลประโยชน์พื้นฐานอยู่ในทะเลจีนใต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีส่วนร่วมด้วยในพื้นที่บริเวณนี้นะครับจะบอกว่าสหรัฐไม่เกี่ยวไม่ได้นะครับแล้วก็อ้างอิงไปถึงสิ่งที่ท่านประธานาธิบดีจีนท่านสีจิ้นผิงนะครับในขณะที่เดินทางเยือนประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้คุยไว้กับท่านประธานาธิบดีสหรัฐนะครับว่าจะไม่ดำเนินการใดๆเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารในพื้นที่บริเวณทะเลจีนใต้ท่านประธานาธิบดีโอบามาก็เลยเอามาพูดให้คนให้ผู้นำอาเซียนฟังว่าเนี่ยท่านประธานาธิบดีจีนเนี่ยพูดแบบนี้กับตนนะครับฉะนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้จีนเนี่ยยึดมั่นตรงนี้ไว้นะครับว่าจะไม่ดำเนินการใดๆเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางฝ่ายสหรัฐให้ความสำคัญนะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านไปกล่าวไว้ในที่ประชุมอย่างไรบ้างประเด็นที่ไทยผลักดันเนี่ยคือเรื่องอะไรบ้างที่ท่านนายกประยุทธ์ของเรานะครับได้กล่าวต่อหน้าท่านประธานาธิบดีโอบามารวมทั้งเพื่อนๆอาเซียนนะครับผู้นำอาเซียนอีก9ประเทศประเด็นแรกที่เน้นย้ำเลยคือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับคือเราอยากจะให้สหรัฐเนี่ยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการส่งเสริมพลวัตของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับสหรัฐเนี่ยมีข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจนะครับในความสัมพันธ์ของระหว่างอาเซียนกับสหรัฐเนี่ยนะครับซึ่งข้อริเริ่มต่างๆเนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจนะครับที่ทางอาเซียนเองจะสามารถร่วมมือกับสหรัฐได้นะครับยกตัวอย่างนะครับสหรัฐเนี่ยมีข้อริเริ่มในเรื่องของการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับอันนี้ภายใต้กรอบเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของการทำประมงนะครับซึ่งการทำประมงเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ถ้าเกิดใครติดตามข่าวก็จะทราบว่ามันมีเรื่องของการประมงที่เรียกว่าผิดกฎหมายนะครับแล้วก็อาจจะไม่มีการไร้การควบคุมนะครับไม่ได้มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่ดีพอนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สหรัฐสามารถจะมีบทบาทที่สร้างสรรค์ได้นะครับรวมทั้งเรื่องอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเลยที่ทางท่านนายกประยุทธ์ท่านเน้นย้ำก็คือเรื่องของการสนับสนุนการพัฒนา SMEs นะครับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนี่ยแหละครับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอาเซียนซึ่งสหรัฐเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างขีดความสามารถก็ดีหรือว่าเรียกว่าสร้างการเข้าสู่ตลาดนะครับโอกาสของSMEs นะครับของประเทศสมาชิกอาเซียนได้นะครับให้เติบโตเรื่องที่2คือเรื่องของการพัฒนาครับหุ้นส่วนเชิงธุรกิจที่ว่าระหว่างอาเซียนกับสหรัฐเนี่ยนะครับควรจะเป็นหุ้นส่วนเชิงด้านการพัฒนานะครับอย่างยั่งยืนด้วยนะครับตรงนี้ก็รวมถึงของความพยายามของอาเซียนที่จะลดช่องว่างด้านการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกนะครับ
รวมทั้งเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยซึ่งสหรัฐก็น่าจะมีการปฏิบัติที่ดีมีประสบการณ์ที่ดีนะครับรวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถถ่ายโอนมาให้ทางอาเซียนได้นะครับเรื่องปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ท่านนายกประยุทธ์ท่านเน้นย้ำนะครับเพราะว่ามีทั้งเรื่องของการก่อการร้ายนะครับเรื่องของลัทธิหัวรุนแรงที่มันเป็นเรียกว่าปรากฏการณ์ของโลกในตอนนี้นะครับซึ่งสหรัฐเป็นประเทศใหญ่ประเทศที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นในการต่อต้านการก่อการร้ายและลัทธิหัวรุนแรงเนี่ยทางอาเซียนก็อยากจะร่วมมือกับสหรัฐนะครับให้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับเรื่องอื่นๆที่เป็นความมั่นคงประเด็นความมั่นคงนะครับข้ามแดนก็ลักลอบยาเสพติดการค้ามนุษย์นะครับหรือแม้แต่สงครามไฟเบอร์ซึ่งทางท่านนายกก็กล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับสุดท้ายครับท่านนายกย้ำว่าประชาชนนะครับเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเยาวชนนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องของสหรัฐในเรื่องของการสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนนะครับท่านประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยจริงๆท่านมีข้อที่เริ่มของท่านนะครับเรียกว่า Young Southeast Asia Leadership Initiative นะครับข้อที่เริ่มผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 2-3 ปีเนี่ยนะครับซึ่งประสบความสำเร็จแล้วก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกประยุทธ์ท่านกล่าวไว้ในที่ประชุมแล้วก็ขอสนับสนุนท่านประธานาธิบดีโอบามาด้วยนะครับในข้อที่เริ่มที่สำคัญอันนี้นะครับเรียกได้ว่าหลายเรื่องเนี่ยเป็นประเด็นที่ในอนาคตข้างหน้านะครับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐจะเกิดขึ้นนะครับทิ้งท้ายไว้นะครับก่อนที่จะลากันไปวันนี้เนี่ยนะครับมีข้อเสนอของประธานาธิบดีโอบามาครับเชิญผู้นำอาเซียนไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐที่แคลิฟอร์เนียตอนเดือนกุมภาพันธ์ครับอันนี้ยังอยู่ระหว่างการตกลงกันอยู่นะครับระหว่างฝ่ายอาเซียนกับสหรัฐว่าจะเป็นช่วงไหนนะครับเดี๋ยวติดตามผมจะนำมาเล่าให้ฟังอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่างานนี้งานตรงของที่กองผมแล้วก็ผมเองก็ต้องดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วจะนำมาเล่าให้ฟังว่าจะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยที่รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อไหร่กันแน่นะครับอันนี้ทางอาเซียนเห็นชอบในหลักการแล้วด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเล่าให้ฟังต่อเรื่องผลการประชุมระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาครับวันนี้ลาไปก่อนครับ